สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มาพบกับคลิปเมทริกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนอะไรไปบ้างก็เราก็พูดถึงว่าเมทริกเนี่ยคืออะไรใช่ป่ะเมทริกมีกี่ประเภทมีแยกย่อยเป็นอะไรได้บ้างครับที่สําคัญก็คือที่อาจจะยุ่งยากหน่อยก็คือเมทริกขั้นบันไดใช่ป่ะซึ่งน้องก็ไปลองไปทบทวนดูซะหน่อยนึงแล้วกันนะครับส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยก็คือจะมีการบวกเมทริกใช่ป่ะการลบเมทริกซึ่งพี่ก็ได้บวกลบให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีโจทย์ที่ประหลาดอย่างนี้คือที่เป็น a บวก x เท่ากับ c อ่ะนะครับซึ่งเราสามารถย้ายข้างสมการได้เหมือนกับการแก้สมการปกติเลยโอเคป่ะนะครับวันนี้ก็มาขึ้นหัวข้อถัดไปแล้วนะครับอันแรกก็คือสมบัติเกี่ยวกับการบวกของเมทริกใช่ไหมก็จะออกแนวจำนวนจริงเลยนะครับตอนจำนวนจริงเนี่ยพอหลังจากเราบวกลบเลขเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะมีเกี่ยวกับสมบัติของเมทริกสมบัติของจำนวนจริงได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดจำได้คือมีพวกสมบัติการปิดสมบัติการสลับที่อะไรแจกแจงอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับการบวกใช่ป่ะอันแรกเนี่ยคือสมบัติปิดใช่ไหมครับสมบัติปิดเนี่ยก็คือเขาบอกว่า a ถ้าเกิด a กับ b เนี่ยเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ a แล้วเนี่ยนะครับการที่เราเอาเมทริก a บวกกับเมทริก b อ่ะก็ยังเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ a เหมือนเดิมอันนี้ก็จริงถูกป่ะคือเป็นสมบัติปิดนะสมบัติปิดก็คือเป็นสมบัติว่าเมทริกบวกกันแล้วก็จะเป็นเมทริกเหมือนเดิมอ่ะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะพิเศษหน่อยนึงคือเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n ด้วยนะครับคือเอาเมทริกมิติ m คูณ n มาบวกกันเนี่ยก็ยังเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n อยู่โอเคป่ะอันนี้ก็คือสมบัติปิดนะครับก็เหมือนกับจำนวนจริงอ่ะในจำนวนจริงก็คือการที่เราจำนวน2จำนวนมาบวกกันเนี่ยก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ถูกป่ะอันนี้ก็เป็นสมบัติปิดเหมือนกันก็คือมันเป็นสมบัติปิดไงมันปิดนั่นเองครับอันที่2ก็คือสมบัติการสลับที่นะครับเขาบอกว่า a บวก b เท่ากับ b บวก a อันนี้ก็จริงนะก็คือเอาเมทริกสองสลับที่กันก็ยังเป็นจริงมันยังเท่ากันอยู่นะครับอันที่3ก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกก็คือสามารถสลับที่สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้นะคือสลับที่มันก็ต้องสลับได้เหรอใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละตัวบวกกันเป็นคู่ใช่ไหมคือสลับกันมันก็แค่สลับการบวกเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะครับการเปลี่ยนกลุ่มก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสับที่เสมอก็มักจะเปลี่ยนกลุ่มได้อยู่แล้วนะครับอันที่4ก็คือสมบัติการมีเอกลักษณ์ใช่ไหมครับสมบัติการมีเอกลักษณ์เนี่ยก็จะได้บอกว่าจะมีเมทริกซ์0ซึ่งทำให้ a บวก0เท่ากับ0บวก a เท่ากับ a ใช่ไหมจริงคำว่าเอกลักษณ์เนี่ยก็คือหมายความว่ามีตัวที่ไปอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของการบวกเนี่ยก็คือหมายความว่ามีเมทริกอ่ะที่ไปบวกกับเมทริกอันเดิมแล้วได้เมทริกเดิมก็คือมีเมทริกอันนึงอ่ะที่ไปบวกกับเมทริกแล้วได้เมทริกเดิมอย่างเช่นอันนี้ก็คือเมทริก a ใช่ป่ะบวกกับเมทริก0เนี่ยก็จะได้เมทริก a แล้วแหละนะถูกป่ะก็เนี้ยก็คือเป็นสมบัติเป็นเอกลักษณ์คือความหมายของเอกลักษณ์ก็คือหมายความว่ามีอะไรสักอย่างไปกระทำกับมันอ่ะแล้วได้ตัวเดิมนะนั่นคือเอกลักษณ์นะครับอย่างนี้ก็คือเมทริก0เนี่ยในจำนวนจริงก็คือ0เนี่ยนะครับถ้าเราศูนย์ไม่บวกอะไรก็ตามก็ได้ตัวเดิมถูกป่ะนั่นก็คือเอกลักษณ์ของจำนวนจริงเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงอันนี้ก็คือเอกลักษณ์การบวกของเมทริกนะก็คือมีเมทริก0น่ะที่ไปบวกกับเมทริกเดิมที่ไปบวกกับเมทริกแล้วได้ค่าเดิมแล้วได้เหมือนเดิมทุกประการแต่ทีนี้ก็เพื่อเขียนให้รัดกุมเนี่ยคือจะมี0บวก a ด้วยนะโอเคป่ะก็คือการที่มันจะมีสมบัติก็คือการที่มันจะมีสมบัติการมีเอกลักษณ์ได้เนี่ยต้องมีสมบัติการสลับที่มาก่อนอันนี้ก็น่าจะเรียนในจำนวนจริงอยู่แล้วครับโอเคถ้าใครลืมก็ลองไปทบทวนเรื่องจำนวนจริงกับพี่ไทยดูนะโอเคนะอันที่5เนี่ยก็คือสมบัติการมีอินเวอร์สใช่ป่ะการมีอินเวอร์สก็คือการที่อย่างเช่นในถ้าเกิดสมมติเราจำได้ในจำนวนจริงเนี่ยถ้าเกิดอินเวอร์สการบวกอย่างเช่นพี่ต้องการหาอินเวอร์สการบวกของ5เงี้ยอินเวอร์สการบวกของ5คืออะไรครับก็คือลบ5ถูกป่ะมาเพราะมันบวกกันแล้วได้0นะพูดง่ายๆคือหาจำนวนอะไรก็ตามอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการหาอินเวอร์สการบวกใช่ป่ะแล้วก็ต้องหาอะไรก็ตามที่มาบวกแล้วได้เอกลักษณ์นะก็คือตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะ0เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะวันนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์สครับเพราะว่ามันมากระทำกับ5เนี่ยเราได้เป็นเอกลักษณ์ในเมทริกก็เหมือนกันในเมทริกก็คือถ้าเกิดมีเมทริก A อย่างเงี้ยนะพี่เขียนไม่เสร็จใช่ป่ะในเมทริก A อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาอะไรก็ตามที่มาบวกกับเมทริก A เราได้เมทริกเอกลักษณ์ก็คือเมทริก0ใช่ป่ะก็คือตะกี้เราพูดไปแล้วว่า0เนี่ยคือเอกลักษณ์ถูกป่ะอันนี้ก็จะต้องเป็นลบ A ถูกป่ะโอเคมั้ยพวกนี้คือสมบัติเนี่ยมันจะค่อยๆไล่มาตั้งแต่สมบัติการสลับที่ก่อนต้องมีสมบัติสลับที่ก่อนอันถัดมาก็คือเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีเอกลักษณ์ได้เนี่ยต้องมีสมบัติสลับที่ไปก่อนถูกป่ะทีนี้พอมีเอกลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็อินเวอร์สเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเอกลักษณ์มาก่อนโอเคป่ะก็คือถ้าเกิดมีเอกลักษณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีอินเวอร์สได้นะอันนี้ก็คืออินเวอร์สการบวกก็คือลบ a นั่นแหละนะอันนี้ต้องไปทบทวนดูในจำนวนจริงด้วยนะก็จริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละคำว่าอินเวอร์สคำว่าเอกลักษณ์จริงความหมายจริงๆมันก็คืออะไร
คำว่า invert เนี่ยก็คือหมายความว่าหาจำนวนอย่างเช่น invert การบวกเนี่ยก็คือเอาอะไรก็ตามที่มาบวกกับอันเนี้ยบวกกับ5เนี่ยแล้วได้เป็นเอกลักษณ์ครับคือ invert เนี่ยไปบวกกับตัวที่เป็น inverse ของมันนะครับแล้วได้เอกลักษณ์นะอันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องจำนวนจริงนั่นแหละครับก็ลองย้อนกลับไปทบทวนดูแล้วกันครับจริงอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็พูดให้รู้ไว้เฉยๆนะคือจะมีสมบัติเกี่ยวกับการบวกเมทริกซ์อยู่5ข้อนั่นเองครับอันถัดไป 2.4 ครับการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงใช่ไหมก็คืออันนี้เป็นเมทริกซ์เนี่ยอาจจะมีคูณด้วยจำนวนจริงก็ได้หรือว่าคูณด้วยเมทริกซ์ด้วยกันเองก็ได้ครับอันนี้คือหัวข้อนี้ก็คือคูณด้วยจำนวนจริงเฉยๆก่อนครับอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการหาเมทริกซ์ KA ใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือเขาให้มาว่ามี A เนี่ยเป็นเมทริกซ์ AIJ ใช่ไหมที่มีมิติ M คูณ N ใช่ไหมทีนี้เขาต้องการหา KA ใช่ไหมก็คือเอาจำนวนจริง K เข้าไปคูณนั่นเองครับก็จะได้ว่ามีค่าเป็น KAIJ ถูกป่ะการเขียนอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับก็คือหมายความว่าเราเอาจำนวนจริง K เนี่ยไปคูณทุกๆสมาชิกทุกตัวเลยในเมทริกซ์ A นั่นเองก็คือสมมติเราต้องการหาสมมติเป็นตัวเลขแล้วกันน้องจะได้เข้าใจง่ายๆนะเป็น0 1 2 3 4 5แล้วกันนะแล้วพี่ต้องการคูณหาเมทริกซ์ 2A อ่ะนะก็จะได้ว่าเป็นเมทริกซ์2คูณกับเมทริกซ์ตัวนี้ถูกป่ะทีนี้การที่เราจะหาตัวนี้ได้เนี่ยก็คือเราเอา2เนี่ยเข้าไปคูณสมาชิกทุกๆตัวเลยนะครับก็จะได้เป็น2คูณ0 2คูณ1 2คูณ2 2คูณ3 4 5อย่างเงี้ยนะครับเข้าไปคูณเหมือนกับกระจายเข้าไปทุกๆตัวเลยครับ2คูณ0ได้0 2คูณ2 2คูณ2ได้4 6 8 10ใช่มั้ยก็คือเอา2ไปคูณทุกสมาชิกทุกๆตัวใน A นั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆใช่มั้ยก็คือการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงทั้งได้โดยนำสมาชิกทุกตำแหน่งในเมทริกซ์คูณด้วยจำนวนจริงนั้นนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรส่วนที่ยุ่งยากจริงๆเนี่ยก็คือการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์มากกว่าเรามาดูหัวข้อนี้ดีกว่านะก็คืออันแรกเนี่ยเขากำหนดใช่ป่ะว่าให้เมทริกซ์ A เนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยกำหนดก่อนนะ A เป็นเมทริกซ์ AIJ ที่มีมิติ M คูณ N ใช่ไหมส่วน B เนี่ยก็เป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น BIJ ใช่ไหมแต่ว่ามีมิติเป็นp คูณ q ใช่ป่ะโอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าเมทริกซ์ A กับ B เนี่ยคือการที่เราเอาเมทริกซ์2เมทริกซ์มาคูณกันเนี่ยจะคูณกันได้นะครับก็ต้องมีเงื่อนไขกรรมการก็คือจะต้องมี n เนี่ยจะต้องเท่ากับ p นั่นเองนี่คือ n กับ p ต้องเท่ากัน n กับ p ต้องเท่ากันก่อนถึงจะคูณกันได้โอเคป่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะก็คือจำนวนหลักของ aจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของ p โอเคป่ะจำนวนหลักของ a ต้องเท่ากับจำนวนแถวของ p ก่อนถูกไหมอันถัดไปอ่ะข้อ2เขาบอกว่าเมทริกซ์ผลคูณ a คูณ b เนี่ยจะมีมิติเท่ากับ m คูณ q เพื่อคือพอคูณกันได้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจะเป็นตัวแถวของเมทริกซ์ a ใช่ไหมกับหลักเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหลักของเมทริกซ์ q แค่นี้นะเมทริกซ์ b นะก็ถ้าเกิดสมมติว่าพี่คูณแล้วได้เมทริกซ์ 4 อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดพี่คูณได้เมทริกซ์ 4 ใช่ป่ะ A คูณ B อ่ะพี่ให้เป็นเมทริกซ์ 4 อย่างเงี้ยนะก็คือ C เนี่ยจะเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเท่ากับ M คูณ Q อ่ะโอเคป่ะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดว่า CIJ เนี่ยหาได้ยังไงก็คือเราอันนี้คือพูดเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนก็คือจะคูณกันได้เมื่อn เท่ากับ p ใช่ป่ะและผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีมิติ m คูณ q ใช่ป่ะแต่เราก็ไม่รู้เนี่ยว่าสมาชิกใน c อ่ะสมาชิกแต่ละตัวมันเป็นอะไรถูกป่ะแล้วก็มาดูใช่ป่ะก็คือข้อ3นี่ครับข้อ3เขาบอกว่าสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j ก็คือ cij ตัวเนี้ยจะหาได้จากการนำสมาชิกในแถวที่ i ของเมทริกซ์ a ใช่ป่ะมาคูณกับสมาชิกในหลักที่ j ของ b เป็นคู่เดี๋ยวพี่มาเขียนให้ดูเลยกันนะอย่างเช่นง่ายๆก่อนละนะพี่เอาเป็นเมทริกซ์แถวคูณหลักก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3ใช่ป่ะก็คือ A คูณ B ให้ A เป็น1เมทริกซ์1 2 3 B เมทริกซ์4 5 6เป็นเมทริกซ์หลักถูกไหมทีเนี้ยเขาบอกว่าก็คือคูณได้เมทริกซ์ C ใช่ป่ะอันเนี้ยจะเห็นว่า A เนี่ยเป็นเมทริกซ์1คูณ3ถูกป่ะใช่ก็คือมี1แถว3หลักถูกป่ะอันนี้เป็นเมทริกซ์ B อันเนี้ยเป็นเมทริกซ์3แถว1หลักใช่ป่ะก็คือเป็น3คูณ1ใช่ป่ะก็จะเห็นว่า m เนี่ยเท่ากับ n ถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ n เท่ากับ p ถูกป่ะก็คือมีจำนวนหลัก
ของเมทริกซ์ A เท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ B นั่นเองถูกไหมมันถึงจะคูณกันได้พวกนี้คือผ่านเงื่อนไขแรกก็คือคูณกันได้นะส่วนอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าเมทริกซ์ผลคูณเนี่ยจะมีเท่ากับมีมิติเป็น M คูณ Q ใช่ป่ะก็คือมีเมทริกซ์เป็นมีขนาดเป็น1คูณ1นั่นเองนะถูกป่ะพูดง่ายคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีมิติ1คูณ1โอเคมั้ยทีนี้แล้วก็จะหาว่าสมาชิกเนี่ยคืออะไรต้องก็มีแค่ตัวเดียวแหละถูกป่ะใช่มั้ยทีนี้เขาบอกว่าหาได้จากการนำสมาชิกในแถวที่ i อันนี้เราต้องการหา C11 ถูกป่ะ C11 ครับก็คือเราต้องเอาสมาชิกในแถวที่1ของ A ใช่ไหมก็คือสมาชิกในแถวที่1อันนี้นะแถวที่1ทั้งหมดเลยมาคูณกับสมาชิกในหลักที่ J ก็คือหลักที่1เหมือนกันใช่ไหมของ B ใช่ไหมก็คือมาคูณกันเป็นคู่ๆนะแล้วก็มาดูคูณกันเป็นคู่ๆก็คือคูณแบบนี้นะก็คือคูณเป็นคู่ๆเนี่ยก็คือเอา1นะครับคูณ4นะแล้วก็เอา2นะครับคูณ3ได้2คูณ5แล้วก็3เนี่ยคูณ6ก็คือจะเห็นว่าจำนวนแถวจำนวนหลักตัวนี้มันต้องเท่ากับจำนวนแถวตรงนี้อยู่แล้วถูกป่ะมันถึงจะคูณกันได้คือมันจะจับเป็นคู่ๆได้ไงใช่ไหมหนึ่งก็จับกับสี่สองก็จับกับห้าสามก็จับกับหกนะก็คือมันจะเอาแถวเนี่ยนะครับมาจับคู่กับหลักเห็นป่ะคือแถวกับหลักจะเห็นว่าแนวแถวกับแนวหลักใช่ไหมนะครับก็อันนี้ก็จะได้เป็น C 1 1เนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย C 1 1เนี่ยก็จะเกิดจาก1คูณ4ใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรเอ่ย2คูณ5 3คูณ6ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาการที่คูณเป็นคู่ๆเนี่ยมาบวกกันถูกป่ะก็1คูณ4ก็จะบวกกับ2คูณ5แล้วก็บวกกับ3คูณ6นั่นเองนะก็ได้เป็น1คูณ4ก็ได้เป็น4ใช่ไหม2คูณ5ได้10 3คูณ6ก็ได้18 18 28 32ถูกป่ะก็เห็นว่าอันเนี้ยก็ได้เป็น C11 เป็น32พวกนี้คือก็จะได้เมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น32อยู่ข้างในนั่นเองเห็นป่ะซึ่งก็เกิดจากตัวนี้แหละถูกป่ะก็คือเกิดจากการเอาแถวเนี่ยคูณหลักนะครับแล้วก็คูณกันเป็นคู่ๆแล้วคูณเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันแบบนี้นะโอเคไหมอันนี้ก็เห็นว่ามันยังง่ายอยู่ใช่ป่ะเพราะมี1แถวกับ1หลักใช่ป่ะโอเคพี่สรุปอีกรอบนึงก็คือการที่เมทริกซ์2อันเนี่ยจะคูณกันได้ก็ต่อเมื่อจำนวนหลักของเมทริกซ์อันข้างหน้านะครับจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์อันข้างหลังถูกป่ะที่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันต้องจับคู่คูณกันเป็นคู่ๆไงถ้าเกิดมันไม่เท่ากันแบบนี้ไม่เท่าไม่ผ่านเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะคูณกันไม่ได้เลยโอเคป่ะเพราะนั้นก็ต้องจำนวนแถวจำนวนหลักของเมทริกซ์ข้างหน้าต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ข้างหลังนะโอเคไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นเมทริกซ์จะเป็น m คูณ q จะเป็น m คูณ q เพราะว่ามันคูณกันอันนี้มันคูณกันได้คู่เดียวไงถูกป่ะมันจับคู่แถวเดียวกับหลักเดียวมันก็เลยได้เมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งออกมานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นอันแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเมทริกซ์หนึ่งลบสองสี่ใช่ป่ะคูณกับเมทริกซ์สองหนึ่งห้านะครับก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือเราจะจับคู่เป็นคู่ๆใช่ป่ะจริงๆอันนี้เราก็เห็นแล้วมันเหมือนกับตะกี้เลยใช่ป่ะมันอันนี้ก็เป็นหนึ่งคูณสามใช่ป่ะจริงไม่น่าใช้สีก็คืออันแรกเนี่ยเป็น1คูณ3ใช่ไหมครับอันแรกเป็น3คูณ1ใช่ป่ะมันก็คูณกันได้เหรอเพราะว่า3เท่ากับ3ใช่ป่ะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นเมทริกซ์1คูณ1ถูกป่ะคือเป็นเมทริกซ์1คูณ1แน่ๆถูกมั้ยก็แล้วก็จับคู่คูณเป็นคู่ๆเหมือนเดิมนะครับก็ได้ว่าเป็น1เนี่ยคูณกับ2ถูกป่ะแล้วก็ลบ2คูณกับ1ใช่ไหมครับ4ก็คูณกับ5โอเคมั้ยแล้วก็มาบวกกันถูกป่ะอ่ะ1คูณ2ได้2ถูกป่ะลบ2คูณ1ก็ได้ลบ2บวกกันเป็น0แล้วอ่ะก็ได้5คูณ4ก็ได้20ถูกป่ะเพราะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น20อยู่ข้างในตัวเดียวถูกป่ะโอเคมั้ยครับก็ข้อ1ครับต่อไปข้อ2ครับข้อ2นี่เห็นว่ามันยุ่งยากขึ้นนิดนึงแล้วเห็นป่ะเป็น0 1 3ลบ3 1ลบ1 0 2 2ใช่ป่ะแล้วก็มาเช็คก่อนว่าเมทริกซ์มันคูณกันได้หรือเปล่าใช่ป่ะอันแรกเนี่ยก็จะมีมิติเป็น1 คูณ 3นะครับ1แถว3หลักถูกป่ะ1แถว3หลักครับอันนี้ต้องเริ่มแม่นแล้วนะว่า
อันไหนคือแถวอันไหนคือหลังนะอันนี้พี่คงไม่ย้อนไปพูดแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมีกี่แถวเอ่ย3แถวใช่ป่ะมีกี่หลักครับ2หลักถูกมั้ยก็เป็น3คูณ2ถูกป่ะทีเนี้ยก็จะเห็นว่ามันคูณกันได้ถูกป่ะเพราะว่าจำนวนหลักของเมทริกซ์ข้างหน้าจะเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ข้างหลังมันก็จะจับคู่กันได้พอดีถูกป่ะก็ผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์1คูณ2ถูกมั้ยก็คือมี1แถวมี2หลักถูกป่ะ1คูณ2ก็คือจะมี C11 กับ C12 อ่ะถูกป่ะทีเนี้ยการที่เราจะหา C11 เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมว่าก็คือเอาแถวที่1คูณกับหลักที่1ถูกป่ะส่วน C12 เนี่ยก็ทำคล้ายๆกันคือเอาแถวที่1เนี่ยมาคูณกับหลักที่2โอเคมั้ยครับก็ได้เป็น C12 ก็ทำกระบวนการเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็หา C11 ก่อนนะ C11 ก็เอาแถวที่1คูณกับหลักที่1ใช่ป่ะก็0คูณกับ3 1คูณกับ1 3คูณกับ -1 ใช่ป่ะก็ได้ C11 แล้ว C11 ก็เป็น0คูณ -3 ได้0 1คูณ1ได้1 3 -1ได้ -3 แล้วก็รวมกันเป็น -2 ถูกป่ะครับอันนี้ต้องคิดเลขได้นะครับโอเคป่ะก็ได้ -2 ใช่ป่ะอันนี้ก็คือตัวแรกถูกป่ะแล้วก็มาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปก็คือเอาแถวที่1ใช่ป่ะมาคูณกับหลักที่2ถูกมั้ยครับก็เอา0ตัวเนี้ยมาคูณกับหลักที่2ถูกป่ะก็คือ0ตัวนี้ถูกมั้ยครับแล้ว1ตัวเนี้ยก็มาคูณกับหลักที่2ก็คือ2ตัวนี้ถูกป่ะแล้วก็เอา3ตัวเนี้ยมาคูณกับหลักที่2เหมือนกันก็คือ2ตัวนี้ใช่ป่ะมาคูณกันก็เห็นว่า1 2 2 3 2 6ก็ได้8ใช่ป่ะก็เป็น8นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็น8ก็คือถ้าเกิดเราต้องการหาอย่างเงี้ยเราต้องการหา C11 นะครับสรุปไว้ก่อนเลยนะครับก็คือต้องเอาแถวที่1มาคูณหลักที่1ถูกป่ะถ้าเกิดต้องการหา C12 เนี่ยก็เอาแถวที่1มาคูณหลักที่2ก็คือให้เน้นว่าเป็นแถวคูณหลักตลอดแถวคูณหลักแถวที่1คูณหลักที่2แถวที่1คูณหลักที่1นะเพราะว่าอันนี้มันยังง่ายอยู่ไงแต่ถ้าเกิดเราไปเมทริกซ์เยอะๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งยุ่งยากขึ้นละถูกป่ะแล้วการคูณก็คือเอาแต่ละตัวคูณกันแล้วก็มาบวกกันนะโอเคนะพี่ลบแล้วครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3ก็มี4 1 2 3ใช่ป่ะคูณกับเมทริกซ์1 2 3 4ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเราเช็คมิติเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมันคูณกันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็น2คูณ2มันจัตุรัสทั้งคู่เพราะฉะนั้น2มันเท่ากับ2แล้วไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะคูณกันได้ถูกป่ะn เท่ากับ p นั่นเองนะก็แล้วก็มาค่อยๆไล่ใช่ป่ะก็จะได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยต้องเป็นเมทริกซ์2คูณ2ถูกมั้ยครับป่ะใช่ป่ะเพราะว่าก็คือ m คูณ q ถูกป่ะแล้วก็มาไล่ในนี้มันมี4ตัวถูกป่ะมันก็จะมีสมาชิก4ตัวก็คือมีเป็น c11 c12 c21 c22 ถูกมั้ยถูกมั้ยก็ c11 เนี่ยก็จะเกิดจากแถวที่1คูณหลักที่1ถูกป่ะพี่ไม่เขียนไล่แล้วแต่พี่เขียนอย่างนี้แทนแล้วครับคือแถวที่1ของตัวหน้าคูณกับหลักที่1ของตัวหลังถูกปะหันนะครับก็คือพี่ให้ไล่เป็นแถวคูณหลักแถวคูณหลักตลอดแล้วนะโอเคไหมก็ได้เป็น4คูณ1ใช่ปะบวกกับ1คูณ3ถูกปะคือ4คูณ1บวก1คูณ3ก็จะได้7ถูกปะครับเพราะฉะนั้น4 1 1ก็จะเป็น7โอเคไหมเป็น7นะครับตัวถัดไปก็คือ C12 ถูกปะ C12 เนี่ยก็เปลี่ยนจากแถวที่1คูณหลักที่1ก็เป็นแถวที่1คูณหลักที่2แทนถูกปะก็เป็นแถวที่1คูณกับหลักที่2โอเคมั้ยครับแถวที่1คูณหลักที่2ก็ได้เป็น4คูณ2บวก1คูณ4ถูกปะก็เป็น4คูณ2ได้8 4คูณ1ได้4ก็เป็น12ถูกปะครับก็ได้เป็น12นะโอเคมั้ยครับถัดไปก็คือ C21 ใช่ป่ะ C21 ก็ต้องเอาแถวที่2คูณหลักที่1โอเคมั้ยครับก็เปลี่ยนเป็นแถวที่2คูณหลักที่1ถูกมั้ยแถวที่2หลักที่1ครับก็จะเป็น2คูณ1บวก3คูณ3ใช่ป่ะ2คูณ1บวก3คูณ3ได้11ป่ะครับ
ก็ได้11เห็นไหมตัวต่อไปก็คือ422ครับ422ก็เอาแถวที่2อ่ะคูณกับหลักที่2ว้าก็ได้เป็น2คูณ2บวก3คูณ4ใช่ไหมครับก็เป็น4คูณกับ12เอ้ย4บวกกับ12ก็เป็น16ป่ะโอเคก็ได้ตามนี้เองนี่เป็นผลลัพธ์เขียนว่าการคูณอาจจะยุ่งยากใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้เป็นแค่2คูณ2คูณกันเองถ้าเป็น3คูณ3คูณไงมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นอีกก็ต้องค่อยๆไล่เป็นคอนเซ็ปต์จากพื้นฐานให้ดีๆนะว่าก็คือพูดง่ายๆคือให้ไล่เป็นแถวคูณหลักแถวคูณหลักไปเรื่อยๆครับมันจะโอเคมากกว่าโอเคไหมโอเคต่อไปดูข้อ4ก่อนเลยครับข้อ4ใช่ไหมพี่ลบเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ข้อ42 4 5 3 2 8คูณกับ1 0ลบ1 1 0ลบ1ใช่ไหมทีนี้ก็เช็คก่อนแล้วกันครับเช็คก่อนก็จะได้ว่าอันนี้จะเป็น2คูณ3ถูกปะอันนี้ก็จะเป็น3คูณ2ใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้ต้องเริ่มแม่นแล้วนะก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมผลลัพธ์เนี่ยมันคูณไม่ได้หรอกแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็น2คูณ2ใช่ไหมผลลัพธ์ต้องเป็น2คูณ2ถูกปะทีนี้ก็มาค่อยๆไล่เหมือนเดิมใช่ปะเจ๋งมากแต่แค่2คูณ2คูณกับเมทริกซ์2คูณ2ก็ได้เมทริกซ์2คูณ2เหมือนกันแต่เนี่ยเมทริกซ์2คูณ3คูณกับเมทริกซ์3คูณ2ก็ได้เมทริกซ์2คูณ2ได้เหมือนกันถูกป่ะก็อาจจะไม่ฟิกอะไรขนาดนั้นโอเคป่ะคือผลลัพธ์เนี่ยจะเป็น2คูณ2แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเกิดจาก2คูณ2คูณ2คูณ2อย่างเดียวอาจจะเกิด2คูณ3คูณ3คูณ2ก็ได้ถูกป่ะเพราะมันขึ้นกับแค่ n กับ q ไงถูกป่ะมันไม่ได้ขึ้นกับ n กับ p มันไม่ได้ขึ้นกับตัวหลักกับตัวแถวถูกป่ะก็มาดูเลยครับอันแรกเนี่ยก็คือ a 1 1ใช่ป่ะไอ้ c 1 1ก็เกิดจากแถวที่1คูณกับหลักที่1ก่อนถูกป่ะถูกไหมก็ค่อยๆไล่แถวที่1คูณหลักที่1แถวที่1หลักที่2แถวที่2ให้1แถวที่2ให้2ก็แหละนะครับทำไปค่อยๆไล่ไปนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น2คูณ1ใช่ป่ะบวกกับ4คูณลบ1บวก5คูณ0ก็ได้เป็นลบ2ป่ะครับลบ2นะอันถัดไปใช่ป่ะครับก็คือแถวที่1คูณกับหลักที่2ใช่ไหมแถวที่1คูณหลักที่2ก็จะได้เป็น2คูณ0ใช่ไหมบวกกับ4คูณ1บวกกับ5คูณลบ1ใช่ไหมก็จะได้เป็นลบ1ถูกไหมครับก็ได้เป็นลบ1อันถัดไปก็คือแถวที่2หลักที่1ใช่ไหมแถวที่2แถวที่2ครับหลักที่1ถูกป่ะนะครับก็จะเป็น3คูณ1ใช่ป่ะบวกกับ2คูณลบ1บวกกับ8คูณ0ก็ได้เป็น1ถูกป่ะครับอุ๊ยได้1ใช่ครับแล้วก็ตัวถัดไปตัวสุดท้ายใช่ป่ะก็เป็นแถวที่2คูณหลักที่2เองนะโอ้หัวแตกเลยเป็นแถวที่2คูณหลักที่2ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3คูณ0บวก2คูณ1บวก8คูณลบ1ก็ได้ลบ6ป่ะใช่ไหมครับก็ตอบลบ6นะก็ตอบเมทริกซ์อันนี้นะครับเห็นไหมทีนี้เวลาเราทำเนี่ยก็อาจจะเช็คแค่ว่าเมทริกซ์มันคูณกันได้ไหมนะเวลาทำจริงๆเราอาจจะไม่ต้องมาดูว่าเมทริกซ์ผลลัพธ์มันมีมิติเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็ให้เช็คว่าจำนวนหลักอันนี้เท่ากับจำนวนแถวเฉยหรือเปล่านะโดยที่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเวลาเราทำเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าค่อนข้างเสียเวลาถูกป่ะเพราะกว่าเราจะคูณได้เนี่ยแทบจะเสียเวลามากแล้วถูกป่ะแล้วก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากก็ดูว่าจำนวนหลักอันนี้เท่ากับจำนวนแถวนี้ไหมอันนี้มี3หลักอันนี้มี3แถวก็คูณกันได้แล้วถูกป่ะทีเนี้ยพอเราคูณเนี่ยเราก็ไม่ต้องหาหรอกว่าผลคูณอ่ะมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีผลคูณมีมิติเท่าไหร่เมทริกซ์ผลคูณมีมิติเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจก็คูณไปตามปกติของเราก็แถวที่1คูณหลักที่1แถวที่1คูณหลักที่2ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนมันหมดถูกป่ะแล้วก็ต่อไปก็คือแถวที่2ให้1แถวที่2ให้2หรือว่าถ้ามีแถวที่3อีกก็แถวที่3หลักที่1แถวที่3ให้2อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเมทริกซ์ผลลัพธ์เนี่ยมันมีมิติเท่าไหร่แต่ว่าพอเราคูณไปเรื่อยๆจนเสร็จเนี่ยมันมิติมันก็จะออกมาเองถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำจริงก็ไม่ต้องมาเขียนบอกว่าอันนี้นะเป็น2คูณ3นี่เป็น3คูณ2อันนี้ได้2คูณ2เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเขียนมากนะเราก็แค่เช็คว่ามันคูณกันได้ไหมแล้วก็คูณกันตามปกติตามกระบวนการของเราแหละแล้วมันก็จะออกมาเองว่าเมทริกซ์ผลลัพธ์มีมิติเท่าไหร่โอเคป่ะอันนี้เราก็มาดูข้อถัดไปเลยครับก็คือเมทริกซ์เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนเป็นเลขยกกำลังก็ได้นะก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา a คูณ a เงี้ยเราก็เขียนเป็น a กำลัง2ก็ได้ใช่ป่ะล่ะa คูณ a เงี้ยแล้วก็หาเป็น a ก็เขียนเป็น a กำลัง2ก็ได้จะได้สั้นๆนะครับโอเคไหมก็เขาบอกว่าจงหา a กำลัง3ใช่ป่ะเมื่อกำหนดเมทริกซ์ a ต่อไปนี้ใช่ไหมอันแรกเดี๋ยวค่อยๆดูข้อแรกเนี่ยก็คือ1 0 1 1 0 1ใช่ไหมเมทริกซ์1 1 0 1ใช่ป่ะเป็นเมทริกซ์ A ใช่ไหมทีนี้เขาให้หา A กำลัง3ใช่ไหม A กำลัง3เนี่ยก็คือ A คูณ A คูณ A นั่นแหละนะถูกไหมแต่ที่เราคงไม่มีความสามารถที่ว่าเราจะมาคูณเมทริกซ์3อันพร้อมกันใช่ไหมแค่2อันก็จะแย่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆ คูณมาแล้วกันที่ก็ใส่วงเล็บไปแล้วกันนะก็คือ A คูณ A กำลัง2อ่ะนะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับก็มาหา A กำลัง2ก่อนแล้วกันนะ A กำลัง2เนี่ยก็จะได้ว่าเป็นเมทริกซ์อันนี้มาคูณกัน2ทีหรือว่าก็เป็น1 0 1 1ใช่ไหมคูณกับ1 0 1 1เหมือนกันโอเคไหมครับก็ค่อยๆไล่ใช่ป่ะก็เห็นว่าจำนวนหลักอันเนี้ยเท่ากับจำนวนแถวก็คูณกันได้แล้วถูกไหมแล้วก็คูณกันเลยครับค่อยๆไล่ก็เอาแถวที่1คูณหลักที่1ก่อนครับแถวที่1คูณกับหลักที่1โอ้เยอะเลยก็แถวที่1คูณหลักที่1ครับก็ได้เป็น1คูณ1บวกกับ1คูณ0ใช่ไหมก็ได้เป็น1ถูกไหมครับอันถัดไปก็คือแถวที่2ไอ้แถวที่1คูณหลักที่2ถูกป่ะแถวที่1คูณหลักที่2ก็เป็น1คูณ1บวก1คูณ1ใช่ไหมก็ได้2นะอันถัดไปก็คือแถวที่2คูณหลักที่1ถูกป่ะแถวที่2คูณหลักที่1นะก็ได้เป็น0คูณ1บวก1คูณ0ใช่ไหมก็ได้0นั่นเองนะตัวสุดท้ายก็คือแถวที่2คูณหลักที่2ใช่ไหมก็หมดละมันไม่มีอะไรให้ไล่แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายก็เป็น0คูณ1บวก1คูณ1ใช่ไหมก็ได้เป็น1นั่นเองอันนี้คือ a กำลัง2ใช่ป่ะทีนี้ต้องการหา a กำลัง3ใช่ไหมก็คือต้องเอา a ไปคูณกับ a กำลัง2ทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยเมทริกซ์เนี่ยไม่มีสมบัติสลับที่นะคือถ้าเกิดเราเขียนแบบเนี้ยเราเปลี่ยนมาเขียนเป็นแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันนะแต่ว่าในข้อนี้จะเห็นว่ามันจะเท่ากันนะคือในกรณีที่เป็น a ยกกำลัง2 3 4 5จะเท่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น a คูณ b สมมติว่าพี่ต้องการหา a คูณ b คูณ a เงี้ยสมมติว่ามีเมทริกซ์ b มาให้นะมันจะไม่เท่ากับ a คูณ a คูณ b อะไรแบบนี้นะคือมันไม่มีสมบัติสลับที่อ่ะโอเคป่ะ เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราคูณเมทริกซ์เนี่ยต้องระวังด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมันเป็น a ยกกำลังไงมันก็คูณกันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ต้องสลับที่อ่ะคือมันสลับที่ได้แหละนะคือจริงๆเราเป็น a คูณ a กำลัง2หรือ a กำลัง2คูณ a มันก็จะเท่ากันอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมทริกซ์ b เข้ามาคูณแทรกไงมันจะไม่เท่ากันโอเคป่ะคืออาจจะเท่าก็ได้หรืออาจจะไม่เท่าก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เท่ากันโอเคป่ะมาดู a คูณ a กำลัง2ต่ออีกครับก็เป็นเมทริกซ์ a คือ1 1 0 1ใช่ไหมa กำลัง2ก็เป็น1 0 2 1 ก็คูณเหมือนเดิมนะพี่เขียนเขียนแล้วค่อยๆไล่แล้วกันนะก็ตัวแรกก็คือแถวที่1หลักที่1ถูกป่ะแถวที่1หลักที่1ก็เป็น1คูณ1บวก1คูณ0ใช่ไหมก็ได้1แถวที่1คูณหลักที่2ใช่ป่ะก็เป็น1คูณ2บวก1คูณ1ครับได้3แถวที่2หลักที่1นะก็เป็น0คูณ1บวก1คูณ0ใช่ป่ะก็ได้0ตัวสุดท้ายก็คือแถวที่2คูณหลักที่2ใช่มั้ยก็ได้1นะ อันนี้ก็เป็น a กำลัง3แล้วใช่มั้ยก็ตอบเมทริกซ์อันนี้นั่นเองจริงๆเนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่พิเศษอย่างนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าถ้าเกิดน้องเราไปหา a กำลัง4อ่ะถ้าไปหา a กำลัง4มันจะได้เป็นเมทริกซ์
1401เป็นเมทริกที่8อย่างนึงหรือว่าถ้าเกิดไปหา a กำลัง5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น5แทนถ้าเกิดไปเปลี่ยนเป็น a กำลัง5เนี่ยตัวนี้มันจะได้5แทนถ้าเกิดน้องไม่เชื่อก็ลองไปคูณดูก็ได้พูดง่ายๆถ้าเกิดเป็น a กำลัง n เนี่ยมันจะได้เป็น 1n01พูดง่ายๆตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเลขยกกำลังนั่นเองครับเป็นเมทริกที่8ดีอย่างนึงเคยเอามาออกข้อสอบ n อยู่เหมือนกันข้อสอบ n หรือข้อสอบแข่งที่ไหนสักที่พี่ก็จำไม่ได้ถัดไปไปดูข้อสอบต่อข้อ2เป็นลบ1001ลบ1 0 0ลบ1อย่างก็ทำเหมือนเดิมก็หา a กำลัง2ก่อนนะ a กำลัง2ก็คือ2ตัวมาคูณกันใช่ไหมก็ค่อยๆไล่เหมือนเดิมก็เห็นว่าจำนวนหลักก็ถ้าจำนวนแถวถูกป่ะก็คูณได้อยู่แล้วแหละมัน2คูณ2คูณได้อยู่แล้วก็จะได้เป็นแถวที่1คูณหลักที่1ก่อนใช่ไหมก็ลบ1คูณลบ1ได้1 0คูณ0ได้0ถูกป่ะก็ได้1นะครับแล้วก็อันถัดไปก็เป็นลบ1คูณ0กับ0คูณลบ1ก็ได้0ใช่ป่ะแถวที่2ที่1ก็เป็น0คูณลบ1ลบ1คูณ0ใช่ไหมก็ได้0กันแล้วก็แถวที่2คูณหลักที่2ก็เป็น0คูณ0บวกกับลบ1คูณลบ1ก็ได้1นะครับนี่คือ a กำลัง2ใช่ไหมต่อไปก็คือ a กำลัง3เอกสารพี่เอา a คูณ a กำลัง2กันนะหรือว่าจะเป็น a กำลัง2คูณ a ก็ได้ถ้าเกิดน้องลองไปทำดูก็จะเหมือนกันนะก็เป็น a คูณ a กำลัง2ก็ได้เป็นลบ1 0 0ลบ1ใช่ไหมคูณกับ a กำลัง2ก็คือ1 0 0 1ถูกไหมก็คูณค่อยๆไล่ไปนะก็แถวที่1หลักที่1ก็ได้ลบ1คูณ1คูณ0บวก0คูณ0ก็ได้ลบ1นะต่อไปก็คือแถวที่1หลักที่2ใช่ไหมก็ลบ1คูณ0บวกกับ0คูณ1ถูกไหมครับก็ได้เป็น0แถวที่2หลักที่1ก็0คูณ1บวกกับลบ1คูณ0ใช่ไหมก็ได้เป็น0นะแถวที่4แถวที่2หลักที่2ก็คือ0คูณ0บวกกับลบ1คูณ1ก็ได้เป็นลบ1นั่นเองครับก็คือ a กำลัง3ก็ได้ตัวนี้นะครับเพื่อนคือถ้าเกิดลองไปไล่เนี่ยจะเห็นว่า a กำลัง4มันก็จะกลับไปเป็น a กำลัง2ถูกป่ะถูกไหมเพราะว่า a กำลัง2มันได้ตัวนี้ถ้าเกิดเอาตัวนี้ไอ้ a กำลัง3มันย้อนกลับไปตัวเดิมไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคูณ a เข้าไปอีกทีมันก็เป็น a กำลัง4เนี่ยก็จะได้เป็น a กำลัง2ถูกป่ะนั่นคือ a อันนี้จะเป็นเมทริกซ์ที่8อีกอย่างนึงกันนะก็คือ a เท่ากับ a กำลัง3เท่ากับ a กำลัง5ถูกป่ะซึ่งมันเท่ากับไปเรื่อยๆเท่ากับไอ้เมทริกซ์ตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น a กำลังคู่ก็คือ a กำลัง2 a กำลังมันจะได้เป็นเลขเป็นบวกไงลบ1มันจะกลายเป็น1แทนเท่านั้นเองก็เป็นเมทริกซ์ที่8อีกแบบนึงเหมือนกันนะโอเคก็มาดูข้อถัดไปเลยดีกว่าครับข้อถัดไปเขาบอกว่ากำหนดให้เมทริกซ์ A เท่ากับแล้วก็เมทริกซ์ B ใช่ป่ะแล้ว A คูณ B มีค่าเท่าใดใช่มั้ยก็คือพูดง่ายคือข้อสอบ N อันนี้เป็น N ปี24ใช่ก็เก่ามากแล้วแค่คูณเมทริกซ์เป็นก็ได้คะแนนไปแล้วถูกป่ะก็เป็น A คูณ B ให้ A มาก่อนเขียนโจทย์ต่อแล้วกันใช่ป่ะแล้วเขาให้หา A คูณ B ใช่มั้ยครับทีนี้ a คูณ b ก็คือเอา2ตัวนี้มาคูณกันนั่นแหละนะพี่ก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วกันทีนี้เวลาคูณเราคูณยังไงครับเราทั้งแถวอันนี้มาคูณกับหลักอันนี้ป่ะเอ้ยเราเอาหลักอันนี้มาคูณแถวอันนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราคูณแบบนั้นเราก็ผิดเลยนะเพราะมันจะได้อีกแบบนึงมันจะได้เมทริกซ์ 1 คูณ 1ใช่ป่ะถูกป่ะเราไม่ได้เอาทั้งแถวอันนี้เอ้ยไม่ได้เราไม่ได้เอาหลักอันนี้มาคูณกับแถวอันนี้ถูกป่ะแต่หลักการของเราคือเราเอาแถวทีละแถวมาคูณกับหลักทีละหลักถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไล่นะครับอันนี้คือมันก็หลอกนิดนึงแหละก็ต้องระวังนะเพื่อนคือถ้าเกิดข้อนี้ทำให้รอบครอบนะก็คือพี่เขียนเป็นมิติเอาไว้ก่อนนั่นอันนี้มีมิติเท่าไหร่ครับ3คูณ1ใช่ไหมอันนี้มิติเท่าไหร่มี1แถว3หลักก็1คูณ3ใช่ไหม
ก็1เท่ากับ1คูณกันได้แหละนะแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือเป็น3คูณ3ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยผลลัพธ์เราก็เขียนออกมาก่อนแล้วกันมันเป็น3คูณ3ข้อนี้น้องบางคนก็อาจจะหลงลืมใช่ไหมคิดว่าน่าจะทำเสร็จไปไวก็คือเอาหลักตัวนี้มาคูณกับแถวไปเลยนะก็คือ3คูณลบ1บวก2คูณ6บวก4คูณ7เนี่ยก็ผิดเลยถูกไหมอันนี้ก็ต้องคูณตามหลักการดีๆนะค่อยๆทำ ก็ค่อยๆไล่เลยครับตัวแรกคืออะไรก็คือแถวที่1คูณกับหลักที่1ถูกป่ะแถวคูณหลักนะโอเคไหมก็ได้เป็น3คูณกับลบ1ถูกไหมก็ได้เป็นลบ3ถูกไหมต่อไปก็คือแถวที่1หลักที่2ใช่ป่ะก็เป็น A12 เป็น C12 ถูกไหมคือแถวที่1คูณหลักที่2ถูกไหมแถวที่1คูณหลักที่2ก็คือ3คูณ6ใช่ป่ะก็ได้18เลยนะเพราะมันไม่ต้องไปบวกอะไรมันคูณกันแค่ตัวเดียวก็ไม่ต้องบวกอะไรละต่อไปก็คือ3คูณ7ใช่ป่ะ3คูณ7ก็ได้21ก็ง่ายๆเลยค่อยๆไล่ครับแถวที่2คูณหลักที่1ก็คือ2คูณลบ1ใช่ป่ะก็ได้ลบ2ครับต่อไปก็คือ2คูณ6ใช่ไหมก็ได้12แล้วก็2คูณ7ใช่ป่ะก็ได้14ถัดไปคือ4คูณลบ1ก็ได้ลบ4ครับ4คูณ6ได้24ครับแล้วก็4 7 28อันนี้อันนี้ก็คือคำตอบนะครับโอเคไหมก็คือหลักการเนี่ยเราอย่าลืมหลักการของเรานะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันหลอกเราได้นะต้องเป็นแถวคูณหลักนะไม่ใช่หลักคูณแถวนะพูดง่ายๆพื้นฐานของเราก็คือต้องจำให้ได้ก่อนว่าแถวคืออะไรหลักคืออะไรนี่แหละนะก็ใช้หลักเรียนรดหมูลูกเสือแบบที่พี่เคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแหละนะจะได้ไม่สับสนนะ ข้อถัดไปครับข้อถัดไปเป็นข้อสอบ N นะใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงนะปี33เขาบอกว่าก็ให้ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์ x บวก y ใช่ป่ะแล้วก็3 2 z ใช่ป่ะแล้วก็ B เนี่ยเป็นเมทริกซ์2 -2 y y ใช่ป่ะแล้วก็เมทริกซ์ C เนี่ยเป็น1 a 0 1นะถ้า a คูณ b เท่ากับ c แล้ว a อ่ะมีค่าเท่าไหร่ถูกป่ะเขาถามแค่ a เฉยใช่ไหมเขาถามอะไรเนี่ยเขาถามตัว a ตัวนี้ถูกไหม a เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาคูณตามปกติก่อนนะคือ a คูณ b เท่ากับ c ใช่ไหมแล้วก็หา a คูณ b มาก่อนแล้วกันครับไม่ต้องเขียนเท่ากับ c ก่อนจริงเขียนเท่ากับ c แบบนี้แหละโอเคไหมก็ a คูณ b ใช่ไหมก็ a ก็คือ x บวก yก็คือเมทริกซ์ตัวนี้ถูกไหม3 2 z ใช่ไหมเมทริกซ์ b เนี่ยก็คือ 2 y ลบ 2 y ถูกป่ะเท่ากับเมทริกซ์ c ใช่ไหมก็คือ1 0 a 1ถูกไหมทีนี้ฝั่งนี้มันคูณกันใช่ป่ะแล้วก็คูณกันตามปกตินะก็จะได้เป็นแถวที่1คูณหลักที่1ถูกป่ะจริงมันคูณกันได้อยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าจำนวนหลักมันเท่ากับจำนวนแถวถูกป่ะจำนวนหลักของตัวหน้าเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลังถูกไหมก็คูณกันนะตัวแรกก็คือแถวที่1คูณหลักที่1ใช่ไหมแถวที่1คูณหลักที่1ก็ได้อะไรเอ่ย x บวก y คูณ2บวกกับ2คูณลบ2ใช่ไหมได้อะไรเอ่ยก็ค่อยๆไล่ครับตัวแรกก็คือได้ 2x ใช่ป่ะบวก 2y ใช่ไหมก็คือ2คูณ x บวก y กับลบ2คูณ2ก็ได้เป็นลบ4ถูกป่ะอันนี้คือตัวแรกนะผมรู้สึกจะเขียนยาวอันนี้คืออันแรกใช่ป่ะอันที่2เนี่ยก็คือแถวที่1คูณหลักที่2ถูกมั้ยแถวที่1คูณหลักที่2เนี่ย x บวก y คูณ y ก็ได้ x บวก y กําลัง2ถูกมั้ยอันถัดไปก็คือ2คูณ y ใช่ป่ะก็ได้ 2y ก็มาบวกใช่ป่ะก็บวกอีก 2y อันนี้น้องคนไหนที่ไม่ทันก็ไปค่อยๆไล่คูณเอาก็ได้นะก็คือ x บวก y คูณ y อ่ะบวกกับ2คูณ y ใช่ป่ะมันก็ได้ตัวนี้แหละนะอันถัดไปก็คือแถวที่2คูณหลักที่1ถูกป่ะแถวที่2คูณหลักที่1เนี่ยก็คือ3คูณ2ใช่ป่ะบวกกับ z คูณลบ2ถูกไหม3คูณ2ก็ได้6ใช่ป่ะ z คูณลบ2ก็ได้ลบ 2z ถูกไหมก็เท่านี้เองนะทำไมก็คือแถวที่2คูณหลักที่2ก็คือได้ 3y บวก zy ถูกป่ะได้ 3y บวก zy ก็เท่ากับ 1a 01นั่นเองทีนี้เราก็มาทำเหมือนเดิมถูกป่ะก็คือเมทริกซ์มันเท่ากันอ่ะก็จับเท่ากันเป็นคู่ๆถูกไหมก็คือการเท่ากันของเมทริกซ์นั่นเองนะเหมือนเดิมนี่คือเหมือนตอนคลิปไหนคลิปแรกใช่ป่ะ
นะก็อาจจะผ่านไปสักพักละนะก็เป็น 2x ก็คือจับได้2จับได้4สมการเลยถูกป่ะเท่ากับ1ใช่ไหมอันนี้ก็คือ x บวก y กำลัง2บวก2 y ต้องเท่ากับ a ถูกไหม x บวก y กำลัง2บวก2 y ต้องเท่ากับ a ใช่ไหมแล้วก็6ลบ2 z ต้องเท่ากับ0 3 y บวก2 y เอ๊ะ3 y บวก z y ใช่ป่ะเออต้องเท่ากับ1เนี่ยสมการแรกที่แก้ง่ายที่สุดก็คือสมการนี้ถูกป่ะคือ6ลบ2 z เท่ากับ0ถูกป่ะก็แก้ได้ z แล้วถูกป่ะก็แก้จากสมการนี้ก็จะแก้ได้ z เป็น3ถูกมั้ย ได้ z เป็น3โอเคนะเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่หลบนี่แล้วก็เอา z ไป3 z เท่ากับ3เนี่ยมาแทนในนี้ถูกป่ะก็จะแก้ได้ y เหมือนกันถูกมั้ยก็แทน z เป็น3เข้ามานะก็ได้เป็น 3y z เป็น3ก็เป็น3เหมือนกัน 3y เหมือนกันเท่ากับ1ก็ได้ 6y เท่ากับ1ถูกป่ะ6y เท่ากับ1คือได้ y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน6ถูกไหมอันนี้ z เท่ากับ3มันละ y เท่ากับ1ส่วน6แล้วใช่ป่ะนี่ก็ y เข้าไปแทนในอันนี้ถูกไหมมันก็จะแก้ได้ x ใช่ป่ะทีนี้ก็ x กับ y เข้ามาแทนก็ได้ a แหละถูกไหมก็เอา y เข้าไปแทนใน1นะแทนในสมการแรกเอาวนไปวนมาก็ 2x ใช่ป่ะ บวก 2y y ก็คือ1ส่วน6ลบ4เท่ากับ0ก็ได้ x เท่าไหร่เลย x ก็จะได้1ส่วน3ได้7ส่วน3ป่ะน้องต้องแปลกใจพี่ดูเฉลยครับทำไมพี่คิดเร็วจังต่อไปก็คือเราก็เอา x กับ y มาแทนในนี้ใช่ไหมก็ได้ a แล้วถูกป่ะก็คือ x บวก y กำลัง2บวก 2y ใช่ป่ะก็แทนเข้าไปเลยครับได้ x เป็น7ส่วน3ใช่ป่ะ y ได้1ส่วน6ใช่ไหมก็เป็น1ส่วน6กำลัง2ใช่ไหมบวกกับ2คูณกับ1ส่วน6ใช่ไหมก็ถ้าคิดเลขเนี่ยจะได้เท่ากับ3ส่วน4ครับก็ตอบ3ส่วน4ครับไม่คือ a เท่ากับ3ส่วน4โอเคไหมไม่คืออันนี้ก็แทบจะเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมก็คือแค่วัดคอนเซปต์ว่าเออคูณกันได้ไหมคูณกันเป็นเปล่าคูณเมทริกซ์ได้ไหมแล้วก็จับเมทริกซ์มาเท่ากันเฉยๆแก้สมการปกติซึ่งแก้สมการตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยใช่ไหมก็แค่ย้ายข้างปกติเลยย้ายข้างแล้วก็แทนข้างไปเรื่อยๆนี่เองครับไม่เป็นหลักๆข้อนี้ต้องการวัดคอนเซปต์การคูณเมทริกซ์เท่านั้นเองเข้าใจป่ะแค่คูณเมทริกซ์เป็นก็แทบจะทำได้แล้วนะโอเคถัดไปข้อ 2.6 หัวข้อ 2.6 ใช่ไหมเขาบอกว่าก็คือเป็นเกี่ยวกับสมบัติการคูณของเมทริกซ์แล้วนะครับก็คล้ายๆกับจำนวนจริงอีกนะครับจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะคล้ายๆจำนวนจริงแต่ว่าจะมีสมบัติประการที่แตกต่างออกไปอันแรกเนี่ยก็คือสมบัติปิดของการคูณใช่ไหมสมบัติปิดเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือเมทริกซ์คูณกันก็จะได้เมทริกซ์ใช่ไหมก็คือแต่ว่าเมทริกซ์สองอันนั้นต้องคูณกันได้ด้วยถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันคูณกันได้แล้วเนี่ยผลคูณของมันก็เป็นเมทริกซ์เหมือนเดิมแล้วก็คือมีสมบัติปิดถูกป่ะอันที่2เนี่ยก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มถูกมั้ยโดยการเปลี่ยนกลุ่มก็คือเราสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้แต่ว่าต้องไม่สลับอันดับของการคูณนะอย่างเช่น a คูณ b คูณ c อย่างเงี้ยเรามันจะมีค่าเท่ากับ a คูณ b คูณ c ถูกมั้ยพูดง่ายๆถ้าเกิดเราเขียนแค่ a คูณ b คูณ c เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออมันคูณได้ถูกป่ะคือคูณไล่จากหน้าไปหลังอ่ะมันก็คูณได้แล้วเพราะว่า a คูณ b คูณ c มันเท่ากับa แล้วค่อยไปคูณกับ b c ถูกป่ะก็คือมีค่าเท่ากันนั่นเองนะอันที่3เนี่ยสมบัติการมีเอกลักษณ์จะเห็นว่ามันไม่มีสมบัติการสลับที่ถูกป่ะมันไม่มีสมบัติการสลับที่นะสมบัติการสลับที่เนี่ยมันไม่มีก็คือพูดง่ายๆคือ a คูณ b เนี่ยไม่ได้เท่ากับ b คูณ a เสมอไปนะโอเคป่ะคือมันจะมีบางเมทริกซ์อะที่ a คูณ b เท่ากับ b คูณ aแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย a คูณ b มักจะไม่เท่ากับ b คูณ a โอเคป่ะเพราะงั้นคือเมทริกซ์เนี่ยไม่มีสมบัติการสลับที่นะเราถือว่ามันไม่มีสมบัติการสลับที่คือมันมีแค่บางเมทริกซ์อ่ะมันไม่ได้มีทุกๆเมทริกซ์นะแล้วก็เลยคิดว่าเออมันไม่มีสมบัติการสลับที่นะแต่ว่าข้อ3เนี่ยการที่มันมีสมบัติเอกลักษณ์ได้เนี่ยเพราะว่า
ตัวเอกลักษณ์เนี่ยมันสลับที่การคูณได้ก็คือเมทริกที่มันมีสมบัติการสลับที่การคูณได้เนี่ยก็คือเมทริกเอกลักษณ์นั่นเองนะว่าที่พี่เขียนมาอันนี้ก็คือ a คูณ i เท่ากับ i คูณ a เท่ากับ a ถูกป่ะก็คือถ้าเกิดเราลองเนี่ยเราลองสมมติว่า a เป็นเมทริกอะไรก็ได้เช่นเป็น1 2 3 4แล้วกันนะแล้วเราไปคูณกับเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยซึ่งต้องเป็นเมทริกจัตุรัสถูกป่ะก็เป็น1 0 0 1ถูกมั้ยต้องคูณกันได้ก็ต้องเป็นเมทริกที่มี2แถวถูกป่ะเออหรือว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเป็น3แถวนะเออถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้เป็น3หลักแต่เป็น2แถวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคูณมันจะคูณไม่ได้ถูกป่ะเราต้องเปลี่ยนเป็น3 3แทนคือเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยต้องเป็น3 3ถูกป่ะอย่างเงี้ยจะเห็นว่าถ้าเกิดอันนี้เป็น2 3ใช่ป่ะเป็น2 3ครับอันนี้เป็น3 3ใช่ป่ะผลสุดท้ายออกมามันได้3มันได้เมทริก2 3อ่ะโอเคป่ะอ่ะเราลองมาคูณดูก็ได้ว่ามันเท่าเดิมป่ะครับก็จะได้เป็นแถวคูณหลักใช่ไหมแถวคูณหลักก็ได้1ครับแถวคูณหลักก็ได้2ถูกป่ะแถวคูณหลักก็ได้3ใช่ป่ะแถวคูณหลักใช่ป่ะก็ได้4ครับแถวคูณหลักก็ได้5นะแถวคูณหลักได้6ถูกป่ะเออก็จะเห็นว่ามันได้เมทริกตัวเดิมออกมาถูกป่ะก็คือ a คูณเมทริกเอกลักษณ์มันเนี่ยมันก็จะได้เท่าเดิมถูกป่ะแต่ว่าเราต้องเขียนเมทริกเอกลักษณ์ให้ถูกต้องนะให้มันคูณได้มันถึงจะได้เท่าเดิมถูกป่ะคือถ้าเราไปเขียนเป็น2 2มันก็คูณไม่ได้หรือว่ามันก็ผิดเงื่อนไขถูกมั้ยเพราะเนี่ยต้องเขียนเมทริกเอกลักษณ์ให้มันคูณได้นะโอเคมั้ยเออคือไม่ว่าเมทริก a จะเป็นอะไรเนี่ยแล้วคูณกับเมทริกเอกลักษณ์ที่มันสามารถคูณกับเมทริก a ได้มันจะได้เมทริกตัวเดิมออกมาโอเคป่ะหรือว่าถ้าเราสลับที่ก็ได้สลับที่การคูณก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าพี่สลับที่นะเป็น i คูณ a คือตะกี้พี่ให้ a เป็นตัวนี้ถูกมั้ย1 2 3 4 5 6อันนี้มีขนาดเป็น2 3ใช่ไหมและเมทริกข้างหน้าที่เมทริกเอกลักษณ์ที่ว่าคูณได้ต้องมีมิติเท่าไหร่2ถูกป่ะเออต้องเป็น2 2ถูกป่ะเมทริกเอกลักษณ์ต้องเป็นจัตุรัสถูกป่ะเออก็ต้องเป็น2 2ผลลัพธ์ของมันออกมาเนี่ยก็ต้องเป็น2 3เหมือนเดิมถูกป่ะ2มันเท่ากันใช่ป่ะผลลัพธ์ต้องเป็น2 3ใช่มั้ยเออก็ได้2 3เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็คูณทีละตัวใช่ป่ะแถวคูณหลักก็ได้1ถูกมั้ยแถวคูณหลักใช่ป่ะก็ได้1คูณ2 0คูณ5มัน0อยู่แล้วก็ได้เป็น2ถูกป่ะแถวคูณหลักก็เหมือนเดิมก็ได้3อยู่ดีนะแถวคูณหลักอันนี้ก็ไปโผล่ที่ตัวล่างแทนเพราะว่า0ไปคูณกับข้างบนเออก็ได้4 5 6เหมือนเดิมถูกป่ะก็ได้เท่าเดิมถูกป่ะเพราะเนี่ยมันต้องไปคูณกับเมทริกเอกลักษณ์ที่มันสามารถคูณได้มันถึงจะได้เท่าเดิมเห็นป่ะเออในสมบัติอันเนี้ยก็คือจะเป็นจริงว่ามีเมทริกเอกลักษณ์เพื่อคือมันมีเอกลักษณ์ที่มาคูณได้แต่ว่าเราต้องใช้เอกลักษณ์ที่มันดีๆหน่อยโอเคป่ะใช้เอกลักษณ์ที่เหมาะสมนะก็เห็นว่าเมทริกเนี่ยก็มีเอกลักษณ์การคูณเหมือนกันนะก็คือเมทริกเอกลักษณ์นั่นเองมันถึงได้ชื่อว่าเมทริกเอกลักษณ์ไงโอเคป่ะเออคือเป็นเมทริกพิเศษอย่างนึงที่เป็นเมทริกเอกลักษณ์อ่ะนะครับพูดแล้วไม่ค่อยได้ใจความอะไรเลยเอาโอเคมาดูอันถัดไปใช่ป่ะอันถัดไปก็คือสมบัติการมีอินเวอร์สก็คือเมทริกเนี่ยจะมีอินเวอร์สการคูณเหมือนกันครับตะกี้มีอินเวอร์สการบวกใช่ป่ะก็คือ a บวกลบ a ได้เมทริก0ใช่ป่ะอันนี้ก็คือเหมือนกันก็มี a คูณกับอินเวอร์สการคูณของ a เนี่ยก็จะได้เป็นเมทริกเอกลักษณ์เหมือนกันนะคือ a คูณกับ a อินเวอร์สก็เท่ากับเมทริก i นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าเมทริกเอกลักษณ์จะหาได้ยังไงในบทที่ในหัวข้อที่4โอเคป่ะอันนี้เรายังไม่พูดก็คือพูดง่ายพูดเฉยๆว่ามันมีเมทริกเอกลักษณ์มันมีเมทริกอินเวอร์สด้วยนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับคือมันสลับที่การคูณได้นะก็คือเป็น a อินเวอร์สคูณ a ก็ได้นะครับโอเคป่ะซึ่งอินเวอร์สเนี่ยไม่ได้มีทุกๆเมทริกนะไม่ใช่ว่าสมมติว่าพี่สมมติ a มาขึ้นตัว a ขึ้นมาตัวนึงอย่างเงี้ยเป็น1 2 3 4อะไรเงี้ยก็ใช่ว่ามันจะหาอินเวอร์สได้ตลอดนะโอเคป่ะคือมันจะมีแค่บางเมทริกที่สามารถหาอินเวอร์สได้บางเมทริกก็หาอินเวอร์สไม่ได้นะโอเคมั้ยอันนี้รู้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อที่4ทีเดียวดีกว่าเรื่องเมทริกซ์พกผันใช่ป่ะอันนี้พี่แยกไปเป็นหัวข้อนึงเลยนะโอเคมั้ยอันนี้5ก็คือสมบัติการแจกแจงนะเมทริกซ์เนี่ยก็สามารถจะแจกแจงการคูณได้นะอย่างเช่นในตัวอย่างที่พี่ให้ไปก็คือ a คูณกับ b บวก c ใช่ป่ะก็เท่ากับ a คูณ b บวกกับ a คูณ c เอ้ย a คูณ c พูดง่ายคือมันสามารถกระจายแจกแจงเข้าไปได้นี่นะแค่นั้นเองครับ
มือไม้อ่อนโอเคทีนี้มันก็จะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการโคลนเมทริกซ์นิดหน่อยถูกป่ะเนื่องจากว่าสมบัติที่พี่ให้ดูไปตะกี้นะมันไม่มีสมบัติการสลับที่ถูกป่ะการคูณเมทริกซ์เนี่ยไม่สามารถสลับที่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีสมบัติที่เคยเป็นจริงบางประการในตอนจำนวนจริงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นจริงในเมทริกซ์อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าพี่ต้องการหาเมทริกซ์ A บวกกับเมทริกซ์ B ทั้งหมดกำลัง2เงี้ยครับคือเราสามารถยกกำลัง2ได้ก็คือเมทริกซ์ A คูณ A บวก B คูณกับเมทริกซ์ A บวก B ถูกป่ะก็คือแบบนี้ถูกมั้ยเออซึ่งถ้าเกิดเรากระจายตามกำลัง2สมบูรณ์ตอนที่เราเคยเรียนตอนม.ต้นเนี่ยก็จะเป็น A กำลัง2บวก AB ได้บวก 2AB ถูกมั้ยบวก B กำลัง2ใช่ป่ะซึ่งมันผิดนะมันผิดโอเคป่ะหรือว่าในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเป็น A ลบ B ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยนะมันก็จะเป็น A กำลัง2ลบ 2AB บวก B กำลัง2ใช่ป่ะที่สูตรที่เราเคยท่องก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราคูณกระจายตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ก่อนการที่เราคูณกระจาย A บวก B คูณกับ A บวก B ตรงนี้นะครับถ้าเราลองไล่ตามขั้นตอนค่อยๆคูณค่อยๆแจกแจงคูณเข้าไปนะก็เห็นว่าตัวแรกเนี่ย A เนี่ยไปคูณกับ A ข้างหน้าถูกป่ะคือ A ข้างหน้าตัวเนี้ยไปคูณกับ A เนี่ยมันก็ได้ A กำลัง2ถูกป่ะทีนี้ A ข้างหน้าเนี่ยไปคูณกับ B ข้างหลังเนี่ยมันจะได้เป็น A คูณ B ถูกป่ะทีนี้พี่เอา B ไปคูณกับ A ค่อยๆไล่นะ B ไปคูณกับ A เนี่ยทีนี้ B ข้างหน้าไปคูณกับ A ข้างหลังเนี่ยเราต้องเขียน B ขึ้นมาก่อนถูกป่ะแล้วค่อยคูณกับ A ทีหลังทีนี้จะเห็นว่า2ตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันถูกป่ะเพราะว่าa คูณ b เนี่ยพี่อย่างที่พี่บอกไปแล้วก็คือ a คูณ b ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ b คูณ a ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะยุบ a คูณ b บวก b คูณ a ได้เนี่ยเป็น2 ab ได้โอเคป่ะคือเราไม่สามารถยุบตัวนี้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถสลับที่ได้มันสลับที่การคูณไม่ได้ไงโอเคไหมส่วนตัวท้ายก็คือ b กำลัง2ครับก็คือจะได้ถ้าเกิดเราจะคูณ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยผลลัพธ์ของมันที่ออกมาจริงๆเนี่ยคือตัวนี้โอเคป่ะหรือว่าในถ้าเกิดเป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ลบถูกป่ะจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนั่นเองครับแต่ว่าเราต้องติดค้างเอาไว้อย่างนี้ไงเพราะว่ามันไม่สามารถสลับที่ได้มันไม่สามารถยุบรวมเป็นพจน์เดียวกันได้นะครับคือต้องระวังนะครับต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอันนี้จะผิดนะคือต้องระวังด้วยนะเข้าใจมั้ยหรือว่าอย่างอื่นเช่น a บวก b คูณ a ลบ b แค่แต่ตอนมาต้นก็คือสูตรหน้ากำลังสองลบหลังเอ๊ะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังถูกไหมก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งมันก็ผิดอีกถูกไหมเพราะว่ามันมีสมบัติสำหรับที่การคูณไงถ้าเกิดเราลองกระจายตามปกติเนี่ยจะเห็นว่ามันจะได้เป็น a กำลังสองลบ a b ถูกไหมก็คือ a คูณ b ก็ได้ลบ a b ถูกไหม a คูณลบ b นะแล้วก็ b คูณ a ก็ได้เป็นบวก b a ถูกไหมแล้วก็ลบ b กำลังสองแบบนี้ถูกไหมซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ถ้าเกิดเราลองไล่เปลี่ยนเป็นตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมก็เห็นว่า a คูณ a ได้ a กำลังสองเดิมใช่แล้วก็ a คูณ b มันได้เป็นบวก ab แทนไงถูกไหมมันไม่ใช่ลบ ab ถูกไหมอันนี้ลบ b คูณ a ก็จะเป็นลบ ba มันไม่ใช่บวก ba แบบนี้มันจะสลับเครื่องหมายบวกลบกันเพราะว่าสองตัวนี้มันไม่เท่ากันแล้วนี่ถูกไหมมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะแล้วก็ลบ b กำลัง2คือตัวนี้ถึงจะถูกต้องนะเข้าใจมั้ยทีนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ลบแล้วนะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ a คูณ b ทั้งหมดกำลัง2การเขียนอันเนี้ยถ้าเราจำได้แต่ที่พี่บอกว่า a กำลังสองเนี้ยมันมีความหมายเท่ากับ a คูณ a ถูกไหมแต่ทีเนี้ยการเขียน a คูณ b ทั้งหมดกำลังสองเนี้ยก็ต้องมีความหมายบางคนเนี้ยก็จะเข้าใจว่ามันสามารถกระจายกำลังสองได้ถูกไหมเป็น a กำลังสองคูณ b กำลังสองเนี้ยถูกไหมซึ่งมันผิดนะครับน้องมันผิดเห็นปะถ้าเรากระจายอย่างเนี้ยก็ต้องกระจายแบบนี้ก่อนถูกไหมกระจายกำลังสองก็ได้เป็น a คูณ b แล้วก็คูณกับ a คูณ b ทีนึงถูกไหมซึ่งเราไม่ได้สามารถสลับที่ให้ a ไปคูณกับ a ได้ไง b ไปคูณกับ b ไม่ได้เพราะว่ามันมีขั้นกลางมันมี b กับ a สลับกันอยู่หรือว่ามันมี b ขั้นกลางเราไม่สามารถย้ายเข้าไปคูณเป็นกำลัง2นี้ได้ไงก็คือต้องเขียนแค่แบบนี้นะครับก็คือเราก็ต้องคูณแบบนี้มาก่อนครับคือเราต้อง a คูณกับ b ก่อนใช่ป่ะแล้วก็ค่อยไปคูณกับ ab อีกทีนึงอ่ะเห็นป่ะไม่ใช่เอา a กำลัง2มาคูณกับ b กำลัง2เลยอันเนี้ยทำไม่ได้ก็คือจะผิดทันทีโอเคป่ะก
คือจะต้องทำแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็น 2a เงี้ยยกกำลัง2เนี่ยนะพี่ถามว่าเท่ากับ 4a กำลัง2มั้ยอันนี้เท่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย 2a กับ a คูณ2อ่ะมันสลับที่ได้ไงเพราะมันเป็นจำนวนจริงมันไม่ใช่เมทริกคูณเมทริกนะนะคือมันเท่ากันนะถ้าเกิดน้องลองไปเช็คดูมันจะเท่ากันมันเป็นแค่จำนวนจริงมาคูณเฉยๆไงมันไม่ใช่เมทริกคูณเมทริกนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีข้อที่ควรระวังอีกนิดหนึ่งนะคือในจำนวนจริงเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติว่ามี a คูณ b เท่ากับ0อย่างเงี้ยเราจะสามารถสรุปได้ใช่ไหมอันนี้ในจำนวนจริงนะกรณีจำนวนจริงน้องอ่านออกไหมครับในกรณีที่เป็นจำนวนจริงเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิด a คูณ b เป็น0เนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ถูกป่ะหรือนะน้องa เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ได้ถูกป่ะอันนี้คือเป็นจริงในจำนวนจริงแต่ว่าในเมทริกเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้ว่า a คือในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นเมทริกเนี่ย a คูณ b เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0 a เท่ากับเมทริกถ้าเกิด a คูณ b เท่ากับเมทริก0แล้วเนี่ย a เท่ากับเมทริก0หรือ b เท่ากับเมทริก0เนี่ยไม่เป็นจริงนะคือไม่จำเป็นที่ว่าคือใช่แหละถ้าเกิด a เป็น0 b เป็น0เนี่ยถ้าเกิด a เป็นเมทริก0 b เป็นเมทริก0เนี่ยมันคูณกันแล้วได้0นะใช่เพราะว่าถ้าเอาลองสมมติกัน0 0 0 0ใช่ไหมคูณกับ1 2 3 4ก็ได้แน่นอนว่ามันก็ต้องได้0เพราะว่าเจอ0ทุกตัวจะคูณยังไงจะแถว1คูณหลัก1แถว1คูณหลัก2จะแถวไหนคูณหลักไหนมันก็ต้องได้0อยู่แล้วถูกป่ะเพราะ0หมดอ่ะก็0คูณอะไรมันก็ได้0มาบวกกันมันก็0อยู่ดีถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเมทริกอีกอย่างอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างเลยกันอย่างเช่นถ้าเกิดพี่สมมติว่าให้ a เนี่ยเป็นลบ2 4 1ลบ2ใช่ป่ะกับเมทริก b เนี่ยเป็นพี่เขียนที่ไม่พอแล้วไปขึ้นทางโน้นแล้วกันนะถ้าเกิดพี่ให้ a เป็นลบ2 4 1ลบ2ใช่ป่ะกับเมทริก b เนี่ยเป็น2 8 1 4นะเราลองมาคูณเมทริก2เมทริกนี้ดูนะก็ได้เป็น a คูณ b ใช่ป่ะพี่ไม่เขียนละเอียดแล้วนะค่อยๆก็คูณไปเลยนะก็แถวที่1คูณหลักที่1ใช่ป่ะแถวที่1คูณหลักที่1ได้เลยก็ได้ลบ2คูณ2บวกกับ4คูณ1ใช่ป่ะก็ได้ลบ4บวก4ก็ได้0ป่ะแถวที่2เอ้ยแถวที่1คูณหลักที่2ถูกมั้ยแถว1คูณหลักที่2ก็ได้เป็นลบ2คูณ8บวก4คูณ4ใช่ป่ะก็ได้10ลบ16บวก16ป่ะก็ได้0เหมือนกันต่อไปก็แถวที่2หลักที่1ใช่ป่ะแถวที่2ให้1ก็1คูณ2ได้2บวกกับลบ2คูณ1ได้ลบ2ก็ได้0เหมือนกันถูกไหมแถวที่2หลักที่2ก็เห็นว่าเป็น1คูณ8ลบ2คูณ4ก็ได้0เหมือนกันป่ะก็จะเห็นว่า a คูณ b อ่ะได้เมทริก0แต่ว่าเมทริก a ไม่ได้เท่ากับเมทริก0แล้วก็เมทริก b ก็ไม่เท่ากับเมทริก0เหมือนกันก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นเสมอไปที่ว่า a คูณ b เท่ากับ0เท่ากับเมทริก0เนี่ยแล้ว a เท่ากับเมทริก0หรือ b เท่ากับเมทริก0ก็คือในจำนวนจริงอ่ะเราสรุปได้ว่าถ้าเกิด a คูณ b เป็น0เนี่ย a หรือ b ต้องเป็น0ทั้งตัวถูกป่ะแต่ในเมทริกเนี่ยไม่จำเป็นคือคูณกันแล้วได้0อ่ะตัวมันอาจจะไม่มีตัวไหนที่เป็น0ก็ได้ไงคือเป็น0อ่ะก็ได้แต่ว่าไม่เป็น0ก็ได้ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นจริงเสมอเข้าป่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะไม่เป็นจริงในเมทริกโอเคมั้ยก็คือต้องระวังด้วยนะโอเคมั้ยทีเนี้ยพี่ก็มีอีกอันนึงแล้วกันนะครับตกเก็บท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะก็คือการที่เราบอกว่า a คูณ b เท่ากับ b คูณ a เนี่ยบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงใช่ไหมคือน้องลองไปทำกับเมทริกไหนก็ได้แหละส่วนใหญ่มักจะไม่จริงนะแต่มันก็มีบางกรณีที่ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a เช่นว่าถ้าเกิดพี่สมมติให้ a เนี่ยเป็นเมทริก2 6ลบ1ลบ3แล้วก็ b เป็นเมทริก4 6ลบ1ลบ1ใช่ป่ะถ้าเกิดเราลองคูณเนี่ยนะถ้าลองคูณเนี่ยจะเห็นว่าพี่ลองคูณ a คูณ b แล้วกันนะก็จะได้เป็น2 6ลบ1ลบ3คูณกับ4 6ลบ1ลบ1ใช่ป่ะก็แถวที่1คูณหลักที่1ได้เท่าไหร่เอ่ย8ลบ6ใช่ป่ะได้2นะเก็บไว้พี่คูณไวๆหน่อยก็เป็น12ลบ6ได้6
2คูณ1ได้ลบ4ลบลบ4กับ3ได้ลบ1ถูกป่ะแถว2หัก2ก็เป็นลบ6กับ3ได้ลบ3อ่ะโอเคป่ะใช่มั้ยเนี่ย2 4 8ลบ6ได้2 2 6 12ลบ6ได้6ลบ1 4ลบ4ลบ3ลบ1ได้ลบได้ลบ1ลบ1คูณ6ลบ3คูณลบ1ได้ลบ3โอเคป่ะทีนี้ก็มาหา b คูณ a นะก็คือสลับที่การคูณดูก็เป็น4 6ลบ1ลบ1คูณกับ2 6ลบ1ลบ3ใช่ก็คูณกันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแถว1คูณหลัก1ใช่ป่ะก็เป็น4คูณ2ได้8 6คูณลบ1ได้ลบ6ก็ได้ลบ2ได้2ถูกป่ะ8ลบ6 4 6 24 6 3ลบ18 24ลบ18ได้เท่าไหร่ได้6ก็ลบ1คูณ2ได้ลบ2ลบ1คูณ1ลบ1คูณลบ1ได้ลบ1เอ๊ะได้1ถูกป่ะก็เป็นลบ2บวก1ก็ได้ลบ1อันนี้ก็เป็นลบ1คูณ6บวกลบ1คูณลบ3ก็เป็นลบ6บวก3ก็เป็นลบ3ถูกป่ะก็จะเห็นว่ามันเท่ากันได้นะก็คือมันจะมีบางเมทริกอะที่บางเมทริกบางคู่ที่คูณกันแล้ว a คูณ b เท่ากับ b คูณ a ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดลองไปเช็คเนี่ย a คูณ b มักจะไม่เท่ากับ b คูณ a โอเคป่ะอันนี้ที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือยกตัวอย่างให้น้องเห็นว่าเออมันมีนะที่เมทริกสลับที่กันแล้วมันคูณกันได้เท่ากันโอเคไหมคือมีเมทริกบางคู่ที่มีสมบัติการสลับที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีสมบัติการสลับที่โอเคป่ะเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นโอเคป่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับน้องก็ลองไปทบทวนดูว่าเออการคูณเมทริกเนี่ยหลักๆเนี่ยการคูณเมทริกเรามักจะชอบลืมพอใกล้สอบเรามักจะชอบลืมว่าเออคูณยังไงแต่ว่าอยากให้เน้นหลักการปกติก็คือให้แถวคูณหลักแถวคูณหลักตลอดอย่างเงี้ยนะครับโอเคป่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ